มาครับได้เวลาละหมดนับถึงเวลาเช็คก่อนว่าข้าวสุกเปล่าอย่างวิธีเช็คว่าข้าวสุกไหมผมไม่เห็นก็ต้องดูว่าตรงขอบเนี่ยมันต้องสุกมีลักษณะของความเป็นข้าวสุกนะโอเคอันเนี้ยสุกละแล้วก็เดี๋ยวจะสะบัดข้าวสะบัดข้าวใส่ถุงมือก่อนอย่างนี้ก็ได้ประมาณนี้นะเอาข้าวจากข้างล่างขึ้นข้างบนข้างบนลงข้างล่างใกล้สุกละนึ่งต่ออีก5นาทีนึ่งต่ออีก